สวัสดีครับทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเพิ่มเติมจากคลิปที่ผมลงไปเมื่อเช้านะครับซึ่งคลิปนั้นเป็นคลิปเหรียญบาทปีพ.ศ. 2529เป็นช่อสั้นนะครับแต่ที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ทุกท่านเห็นเป็นช่อยาวนะครับสังเกตดูนะครับทางด้านซ้ายของโบสถ์ครับผมที่เรือนครับจะมีนะครับจะมียื่นออกมานะครับจะมีคล้ายๆกับนะครับนะครับยื่นออกมาครับอันนี้เขาเรียกว่าช่อยาวนะครับวงการนักสะสมกำลังเล่นหากันอยู่และหายากมีราคาแพงกว่าบล็อกช่อสั้นนะครับท่านใดมีนะครับเหรียญบาทปี29และเป็นช่อยาวแบบนี้ผมรับซื้อสูงถึงเหรียญละ400บาทนะครับส่งมาขายได้นะครับหรือจะส่งมาประเมินราคากันทางไลน์ก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์ไลน์0642251499นะครับดูครับข้างหน้าข้างหลังก็เหมือนกันครับเป็นเหรียญ1บาทนะครับที่ผลิตเพียงแค่4,200,000เหรียญเป็นเหรียญบาทพ.ศ.เดียวที่นักสะสมต้องการสะสมและเล่นหากันอยู่นะครับซึ่งราคาในกลุ่มของบล็อกช่อสั้นนั้นจะอยู่ที่200บาทส่วนบล็อกช่อยาวนั้นครับจะราคาสูงกว่าบล็อกช่อสั้นอยู่ประมาณ2เท่านะครับถ้าท่านใดมีส่งมาขายที่ผมได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ